มันเหมือนกับเคกูราเคกูราคนไม่ตายตอนนี้จะเห็นหน้าเคกูราคนท้ายรถตู้นะจิตภูมิสังนี่ก็เป็นตำนานที่น่าสนใจของผู้ชายคนนึงนะที่ว่ายังไม่ตายเพราะอะไรเพราะว่าได้เกิดแล้วก็เติบโตประมาณปี2500ใช่ไหมครับที่มีผลงานเด่นปรากฏว่าผลงานแกได้ค้นพบนำมาเผยแพร่แล้วก็พูดคุยตกเถียงจนเกิดแสงสว่างทางปัญญาหรือพูดง่ายๆตาสว่างกันก็คือหลัง14ตุลาคม2516ใช่ไหมครับกระบวนการศึกษาหัวก้าวหน้าในสมัยนั้นเนี่ยก็ได้รับความรู้ที่มาจากผลงานของคุณจิตภูมิสังนะครับแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยจนกลายเป็นพลังทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยครั้งสำคัญมากคือการต่อสู้ของสิ่งที่เรียกว่าสามประสานคือกรรมกรชาวนาและก็นักศึกษาในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยระหว่างปี2516ถึง2519นะครับผลงานของจิตภูมิสักนอกเหนือจากความรู้สติปัญญาในขั้นที่เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้เกิดกระบวนการต่อสู้และนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมครั้งใหญ่ก็คือหลังจากที่ตุลาคมสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในกระบวนการ14ตุลาคมเนี่ยมันมาสิ้นสุดโดยการเข็นฆ่าเป็นธรรมศาสตร์นะในเหตุการณ์ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี2519ปรากฏว่าจิตภูมิสักมาให้กำเนิดขึ้นอีกเมื่อปี2563นะครับมีแกนนำนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่น่าสนใจคือเป็นวินหรือนายอริชิวรักษ์นี่เป็นนิสิตปี1ปี2ปี3ปี4ก็เป็นแกนนำสำคัญในการเคลื่อนไหวปฏิรูปสถาบันกษัตริย์มีความใกล้เคียงคือผมเจอแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตร่วมกับนายอริชิวรักษ์หรือเป็นวินตอนติดคุกด้วยกันนะครับแล้วไปอยู่ห้องขังด้วยแล้วนายผลิตชิวรักษ์เนี่ยนะเช้าขึ้นมาปุ๊บแกยืนขึ้นเลยนะครับนักโทษในห้องขังก็มีมากกว่านี้ประมาณ50คนในนี้กี่คนไม่ทราบนั่งเฉยเลยคุณผลิตแกปาใสเลยพูดเรื่องประวัติศาสตร์คนนั่งฟังนิ่งสงบเลยนะเป็นนักโทษที่อยู่ในห้องคือผมเห็นว่าแกมีความรู้ในแง่ประวัติศาสตร์ที่มากกว่านักศึกษาปกตินะครับประลิจุลาแล้วก็ติดคุกในสถานการณ์เช่นเดียวกันกับจิตภูมิศักดิ์ที่ติดคุกระหว่างปี2500ถึง2508 2502ถึง2507 6ปีคุณผลิตจุลักษ์ตอนนั้นติดประมาณ3เดือนยังห่างกับจิตภูมิศักดิ์ใช่ไหมครับปีนะครับแต่ผมนี่มัน7ปีมากกว่าจิตภูมิศักดิ์ปีแต่เอาเป็นว่าผลิตจุลักษ์เนี่ยมีความรู้ที่สุดและมีอันที่2ที่ผมคิดว่าใกล้เคียงมากคือความกล้าคนมีความรู้จำนวนมากแต่ไม่มีความกล้าก็มีความนะฮะพวกนักศึกษาปากดีพวกนักวิชาการปากดีแต่ขาดความกล้าเราจะไม่ได้ความรู้ที่แท้จริงนะครับโดยเฉพาะในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์แล้วจิตวิญญาณเขาก็มีความกล้าท้าทายและก็มากกว่าจิตภูมิศักดิ์เพราะอะไรเพราะว่าจิตภูมิศักดิ์ครั้งแรกที่เขาท้าทายและถูกจับโยนบกที่จุฬาใช่ไหมครับก็คือเขาเป็นสารานิยกรสมัยนั้นทำไมใช้สารานิยกรไปแล้วปัจจุบันนี้ก็คือคล้ายๆบกรบรรณาธิการใช่ไหมจัดทำหนังสือของมหาวิทยาลัยช
ื่อว่าปิยมหาราชใช่ไหมครับเป็นหนังสือซึ่งปกติ23ตุลาคมวันปิยะเนี่ยก็ต้องมีรูปของรัชกาลที่5ใช่ไหมฮะแต่สารานิยกรที่ชื่อติดภูมิศักดิ์แกไม่เอารูปรัชกาลที่5ลงเป็นรูปอื่นแทนเนื้อหาซึ่งเคยเทิดพระเกียรติเปลี่ยนไปเลยเลยถูกนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ของตุลานะนามสกุลบุญนาคแต่ผมจำชื่อไม่ได้ต้องถามครูอีกพักพวกจับโยนบกจากเวทีขึ้นต่อหน้านักศึกษาประมาณ30,000คนใช่ไหมที่มาร่วมงานปิยมหาราชจนเก็บบาดเจ็บแล้วก็ถูกพักการเป็นนักศึกษาปีทีนี้น่าสนใจตรงนี้นะครับปี2564นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทีนี้67ใน3ปีที่แล้วต้องออกแถลงการขอโทษที่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นแต่นี่เป็นนักศึกษารุ่นไทยๆสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าจุฬาเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยที่รัชกาลที่5ให้กำเนิดจริงซึ่งแต่ก่อนคือโรงเรียนมหาเทพใช่ไหมครับเพื่อผลิตบุคลากรเข้าไปรับใช้ในรั้วในวังในการบริหารประเทศให้กับระบบสมุทรยาสิทธิราชหรือระบบเจ้าในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นจุฬาจึงมีความสัมพันธ์แน่นแน่นกับความเป็นกษัตริย์มาโดยตลอดสถาบันจุฬาก็เลยผลิตบุคลากรจำนวนมากออกมาในทางที่ต้องรักษาระบบกษัตริย์ไว้ใช่ไหมครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าในภาษาวัยรุ่นเขาเรียกอะไรพวกสลิ่มใช่ไหมในตุลานี่เป็นพวกสลิ่มแต่ในความเป็นสลิ่มกลับปรากฏว่ามีความก้าวหน้าแบบผู้มาก่อนทางแบบจิตภูมิศาสตร์นะครับเมื่อเร็วๆนี้คุณจะเห็นได้ว่ามีฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์ในตุลาใช่ไหมครับปรากฏว่ามีเรื่องฮือฮามากที่สุดอันนึงก็คือการที่นักศึกษาเนี่ยเคยแบบเกี้ยวโบราณมากเลยแบบเกี้ยวเชิดชูเกี้ยวนี่รู้จักใช่ไหมธรรมศาสตร์รู้จักใช่ไหมคืออะไรกีบกุฎน้อยถูกต้องแสดงว่าไม่ธรรมดาก็แห่แห่ในทุกปีนะแต่ปีนี้ใช้รถกอล์ฟก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากแล้วก็มีการตอบโต้เด็กก็บอกไอ้พวกสิ่งเก่าที่อยากให้แห่แห่มันมาแบกแทนใช่ไหมครับสมัยใหม่นี่ยังดีนะเขายังใช้รถกอล์ฟแห่นะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตอันหนึ่งแต่มันเปลี่ยนไปเยอะนะครับไอ้พวกที่แบกไอ้พวกที่ใช้รถก๊อกในแห่งเที่ยวไม่โดนโยนหมกอันนี้ก็เปลี่ยนไปนะเห็นไหมแต่ถ้าย้อนกลับไปปี2500เท่าไหร่ตอนที่แกโดนโยนหมกเห็นไหมโดนจับโดนและโดนสั่งพักการเรียนด้วยเสียเวลาไป1ปีตอนนี้ก็มีเช่นนั้นนะครับมีเช่นนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตภูมิศาสตร์เขาไม่ได้ต่างแต่การท้าทายยังมีอยู่จนถึงปัจจุบันสิ่งที่อยากจะพูดอีกคือว่าผลงานชิ้นสำคัญของเขาเนี่ยหนึ่งในหนังสือ100เล่มที่จะต้องอ่านกันให้ได้ทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์คนไทยและได้ชื่อว่าเป็นนิสิตนักศึกษาเล่มนั้นก็คือโฉมหน้าศักดินาไทยนะครับโฉมหน้าศักดินาไทยเนี่ยก็คือการใช้ทฤษฎีของคาร์ล มาร์กซ์นะครับคือทฤษฎีที่เรียกว่าวัตถุนิยมประวัติศาสตร์นะครับคือการใช้ทฤษฎีทางชนชั้นกับความขัดแย้งทางชนชั้นมาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยตั้งแต่ยุคอุปการท่าศักดินาโฉมหน้าศักดินาไทยไม่น่าสนใจเพราะโฉมหน้าศักดินาไทยเมื่อปียุคของจิตภูมิศักดิ์เขาพูดว่ากษัตริย์เป็นส่วนหนึ่งของระบบศักดินานะครับและตรงนี้บรรดาพวก3นิ้วไม่รู้ยังอยู่ในนี้หรือเปล่าพวก3นิ้วเร็วๆนี้เขาถูกคำขวัญว่าอะไรเวลาเขามีม็อบแล้วเขาปิดม็อบเขาตะโกนคำว่าอะไรจ้านะน้องธรรมศาสตร์ชั้นไม่ใช่สามนี่เอ็ดดิ้งครับเขาตะโกนว่า
จบที่หน้าน่าสนใจไหมหนังสือเล่มที่น่าอ่านที่สุดโฉมหน้าศักดินาไทยของจิตภูมิศักดิ์เป็นหนังสือที่พูดถึงฐานะของกษัตริย์เป็นตัวแทนทางชนชั้นศักดินาซึ่งกดขี่ขูดรีดพวกใกล้ทาสแรงงานจนมากขั้นและมีอำนาจทางเศรษฐกิจการเงินสังคมอันนั้นคือหนังสือโฉมหน้าศักดินาไทยนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ได้เกิดการพัฒนาการมาสู่การเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในปัจจุบันของเยาวชนนิสิตนักศึกษานะครับผมต้องพูดถึงเพนกวินอีกคนก็คือว่าเพนกวินติดคุกการทำงานของจิตแล้วก็ต่อสู้จนกระทั่งมีวันที่10สิงหาคมเกิดขึ้นเด็กธรรมศาสตร์พวกนี้อาจจะยังไม่รู้จักคือวันอะไรทราบไหมไม่ทราบ10สิงหาคมปีที่แล้วยังอยู่ไหมอยู่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมได้ไปร่วมชุมนุมไหมที่หลานพญานาคโอเคนั่นแหละสิ่งที่อยู่ข้างหลังการชุมนุมนั้นคือโฉมหน้าศักดินาไทยซึ่งปีแรกของการชุมนุมวันที่10สิงหาคมที่หลักเรียนนะพูดชัดเจนแล้วก็กลายเป็นคดีความนะครับปีที่2ก็พูดลงน้อยลงนะครับแต่ว่าก็ยังมีการชุมนุมหวังว่าจิตภูมิศักดิ์ยังไม่ตายจะจัดต่อไปในปีนี้นะ10สิงหาคมปี2567นะครับมาถึงตรงนี้ก็จะบอกให้ว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวที่มีชีวิตชีวาคือนักโทษต่างรุ่นที่ผมเข้าไปอยู่กับเพนกวินแล้วรุ่นแต่รุ่นเป็นผู้หญิงก็แยกไปอยู่ทันทสถานอีกนะครับตอนนี้มีนักโทษการเมือง46คนจิตภูมิศักดิ์แล้วก็หลายๆคนก็ในคุกพร้อมๆกันนะประมาณ46คนประมาณนี้นะเป็นพวกธรรมศาสตร์พวกนักสืบกินหลายคนก็ไปอยู่ที่คุกลาดยาคุกลาดยาปัจจุบันนี้ก็คือการทัศนสถานหญิงกลางนะคุกลาดยาที่ดีเลยติดก็อยู่ที่นั่นตอนที่ติดอยู่ที่นั่นก็ใช้ชีวิตโดยการผลิตงานมาอีกนะครับงานที่ติดทำในคุกกลายเป็นเสียงเพลงที่นำมาร้องกันในม็อบปี2563นั่นคือเองแสงดาวแสงสันตานะครับเพลงนี้ยังร้องกันอยู่แล้วก็ยังถูกนำมาใช้ในการชุมนุมการเคลื่อนไหวเพลงนี้ผมมาได้ยินอีกครั้งโดยคุณอานนท์นำพาติดคุกครับก็โชคดีนะครับผมไปติดคุกกับพวกนี้นะอานนท์ก็คือในคุกก็จะมองหน้าต่างตอนค่ำๆประมาณหลังสามทุ่มแล้วมันมีอันเดียวที่เขามองออกไปนอกหน้าต่างเพราะจะได้เห็นดาวนะครับเป็นชีวิตของคนที่เป็นนักโทษอานนท์นำพาตรงนี้ติดคุกเกือบปีแล้วเป็นนักโทษกันอานนท์นี่ก็คล้ายๆจิตภูมิศักดิ์นะครับเป็นศิลปินนะเป็นทนายความใช่ไหมครับเป็นกวีด้วยนะครับเขียนงานกวีคมมากนะครับแล้วก็ต่อสู้กับระบบอย่างแข็งขันจนตัวเองต้องติดคุกนะครับอันนี้ก็เป็นจิตภูมิศักดิ์ที่ยังมีชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ถูกถ่ายทอดทีละรุ่นในการเป็นจิตภูมิศักดิ์นั้นคนที่สอนที่ผมเห็นว่าเป็นจิตภูมิศักดิ์ได้คืออานนท์นำพานะครับและที่พูดนี้ก็ต้องคารวะในความกล้าของอานนท์นำพานะครับที่พูดเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็พูดเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และตัวเองต้องติดคุกนะครับจนถึงเดี๋ยวนี้ประกันตัวไปมากกว่า10ครั้งไม่ได้รับการประกันตัวนะครับจิตภูมิศักดิ์นี่เข้าใจว่ายังไม่ทันได้ฟ้องร้องเพราะว่าอยู่ภายใต้อำนาจเผด็จการจับเข้าคุกยัดข้อหาต่อมาไม่เจอข้อหาอะไรก็ถึงปล่อยมาแต่นั่นก็เสียอิสรภาพไปแล้ว6ปีเต็มตอนนี้จุดสตาร์ทของอานนท์นำพาก็มีเจตนาอยู่
มีวุฒิภาวะมีความกล้าเช่นเดียวกับจิตวิทยานะครับผมก็ขอยกตัวอย่างสถาบันจิตภูมิศาสตร์ไม่มีความหมายครับถ้าไม่สามารถมองไปดูของการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าความเป็นจิตภูมิศาสตร์เขาเป็นทั้งนักปราชญ์สองเป็นนักปฏิวัติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอเขาถูกจับโดยบกเขาก็ทำงานทางความคิดทำงานทางวิชาการทำงานทางสติปัญญาผลิตงานออกมานะครับช่วงหนึ่งปีที่เขาถูกพักการเรียนก็ไปทำงานหนังสือพิมพ์ก็เขียนหนังสือมีผลงานออกมามากมายนะครับพออยู่ในคุกก็ผลิตเพลงผลิตผลงานออกมามากมายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ใฝ่ฝันสังคมใหม่ที่ดีงามเป็นแรงบันดาลใจให้คนหนุ่มสาวที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมแม้ว่ามันจะขึ้นขึ้นลงๆนะสติตุลาหนุ่มสาวมาสักพักมันก็ไปขึ้นห้างแล้วก็หายตัวไปจากประวัติศาสตร์แล้วก็กลับมาใหม่ในปี63และตอนนี้เหมือนดูเหมือนว่าจะหายไปนะแต่ยังหายไปไม่หมดอย่างน้อยก็อยู่ที่ในนี้สองสามคนนะยังมีเศษตรงเลยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยคือพัฒนาการการต่อสู้ที่ส่งทอดกันมาในความเป็นจิตภูมิศาสตร์นะครับฉะนั้นจิตภูมิศาสตร์เนี่ยจะอยู่ในคุกออกมาก็เข้าป่านะแล้วก็ไปเป็นคนที่ต่อสู้ในป่าก็คือต้องเป็นทหารป่าใช่ไหมครับตอนที่แกตายก็คือว่าโดนปิดล้อมร้องป่าแล้วก็หนีกันไปจนสองสามวันไม่มีข้าวกินกำลังจะเข้าหมู่บ้านก็เจอเขาล้อมดินนะครับก็เลยเสียชีวิตแล้วก็เสียชีวิตอย่างไร้ค่าแต่คุณคิดดูนะครับปี2509ที่น่าจะไร้ค่าแต่กลับมีคุณค่าด้วยผลงานของจิตภูมิศาสตร์และปัจจุบันนี้ก็มีอนุสรณ์ต่างเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีสถาบันจิตภูมิศาสตร์เกิดขึ้นมีมูลนิธิจิตภูมิศาสตร์เกิดขึ้นนะครับมีผลงานที่กลายเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็มีนักต่อสู้แบบจิตภูมิศาสตร์อยู่หลายคนในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังว่าจิตภูมิศาสตร์ยังไม่ผ่านแล้วก็มีฐานะเทียบเท่าเชกุเวล่าเทียบเท่าคานมาเทียบเท่าหลายคนซึ่งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำคัญในโลกนี้นะครับจิตภูมิศาสตร์จึงเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยจากปี2500จนถึงปัจจุบันนี้และก็ต่อไปอีกตราบเท่าที่เรายังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมไทยได้นะครับแต่สิ่งที่จิตภูมิศาสตร์มอบมรดกไปมันสั่นสะเทือนแล้วก็เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราได้ดินสิ่งที่สารรัฐธรรมนูญพูดถึงพรรคก้าวไกลว่ามีพฤติกรรมก่อนซ่อมบ่อนทำลายล้มล้างการปกครองเอาเข้าจริงๆผมก็อยากจะบอกว่านั่นแหละครับคือผลผลิตของชมหน้าศักดินาไทยที่เขียนโดยจิตภูมิศาสตร์แล้ววันนี้ก็มาถึงพัฒนาการครั้งนี้นะครับของพรรคก้าวไกลแต่เสียดายอย่างที่นั่นคือว่าพวกพรรคก้าวไกลไม่รู้จักจิตภูมิศาสตร์เพราะไม่ได้อ่านหนังสือชมหน้าสักทีแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันต้องมีบางคนนะอย่างธนาธรนี่ก็ชอบมากกวีของจิตภูมิศักดิ์ชอบเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้ยินไปเอากวีของจิตภูมิศักดิ์มาพูดนะผมจำไม่ได้แต่คุ้นๆว่าเป็นของจิตภูมิศักดิ์ใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยและสุดท้ายผมคิดว่าน่าตื่นเต้นมากนะนิสิตคณะอักษรมานั่งบนเวทีวังจิตภูมิศักดิ์อยากจะฟังหรือว่าเธอจะพูดว่าอย่างไรในเมื่อรุ่นพี่อักษรศาสตร์คือจิตภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็คณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยขอโทษไปแล้วแต่คณะอักษรจะทำอะไรเพื่อพูดถึงจิตภูมิศาสตร์ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกตาสว่างขึ้นในสังคมไทยยุคนั้นนะครับขอบคุณครับ